งั้นพวกเราลองคุยกันก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่จะดูอยู่ห่างครับว่ายอมรับแล้วกวุ่าศตัวลเอรุง่นใหญ่จัดแพ้กุศลรุ่ตนอในหญ่อ่ะซีโร่ไปก่อนเราลองให้ตามคนก็พี่ได้จัดอ่ะพี่จริงโคตรได้อ่ะต้องทำใจเว้ยโอเคครับสงครามกับความรักแหละเริ่มง่ายจบยากเว้ยน้องน้องๆหูอะไรเยอะหูอะไรพี่หูอื้อไงเจ๊ดิสัตว์สวัสดีครับพี่เสียงแจ๋วเลยพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแอร์เธอร์ไปไหนอ่ะสวัสดีครับแอร์เธอร์แปลว่าแก๊ปครับพี่โอเคครับแปลว่าแก๊ปเหรอยอดหนึ่งแต่ว่าได้จริงๆเนี่ยมันได้ไม่ถึงครึ่งมันได้ประมาณครึ่งหนึ่งอะไรวะเนี่ยเขาก็จะมีทางแอดมินเขาก็จะมีว่าเขาดึงได้เท่านี้อะไรวะจะมีเน็ตของเขาอีกน่ะใช่แล้วก็หารสองอีกใช่อะไรอ่ะทางที่ดีก็อยากให้ดีตกลงกับเดี๋ยวเขามาตกลงกับแก๊งอื่นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันคืออะไรวะมองผมนะครับถ้าเกิดตกลงผมมองว่าเป็นเรื่องยากแหละใช่ครับมันดำเนินมาถึงตอนปลายแล้วครับใช่ใช่ใช่พูดถูกครับความรักก็เหมือนสงครามครับใครมันจะมาตกลงตอนเริ่มง่ายจริงปะยากครับเย่ส่วนหนึ่งเอาง่ายครึ่งหนึ่งของเขาก็ลบอาวุธกันไปแล้วอ่ะเออเหรอแล้วทำไงอ่ะนี้เหมือนเขาพร้อมอ่ะไปละจู้ไม่อยู่ละจ้าอย่างอะไรกันวะกึ่งก็ต้องดูว่าทางนี้แบบว่าอยากให้มันถึงในระดับไหนคือของหมดตู้เซซิโลแล้วพอไหมหรือว่าอยากเรียกเป็นของจากเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยจริงครับต้องดูจากทางเราว่าเราต้องการยังไงผมกำลังจะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับอันดับแรกเลยเนี่ยวันนี้เราต้องทำใจเรื่องนึงก่อนครับเรื่องของทั้งหมดที่เราอยากจะได้หรือจะให้เขาชดเชยค่าเสียหายผมมองว่าให้เรามองว่าเป็นศูนย์ก่อนโอ้เฮ้ยคนนี้เก่งใครอ่ะที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของที่เขาได้ออกจากประเทศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เซซิโลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะไม่มีของเหลือมาให้กับเพื่อเยียวยาพวกเราหรอกครับแต่สิ่งที่ต้องไปดูต้นเหตุก่อนว่าต้นเหตุเรารวมกันเพราะอะไรเรารวมเพราะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันสำเร็จไปแล้วถ้าเขายอมอ่ะอีกสักครู่ถูกต้องครับถูกต้องแต่เนี่ยใช่ไหมครับคือมันสำเร็จไปแล้วถ้าเขายอมเพราะฉะนั้นเราได้ก็คือกำไรหรือเสมอตัวก็คือกำไรแต่ไอ้เรื่องเจ็บอะเจ็บเพื่อจะให้มันเปลี่ยนแปลงผมว่ามันก็โอเคแล้วนะอย่าไปคิดมากเลยครับว่าเราจะได้อะไรจากเขาไม่ใช่ครับใช่ใช่หลายคนมันหลายแก๊งก็กลัวอย่างนี้นะเหมือนเขาหอมไปฝากรวมไว้กับคนอื่นใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่เคลียร์เนี้ยถ้าเขากลับมาอะไรเงี้ยว่าดึงของกลับมาได้ฟรีอะไรเนี้ยเขากลับมาใช่ไหมครับผมถ้าเขากลับมาผมมองว่าไม่ง่ายหรอกครับการตีอาวุธชิ้นหนึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะเขากลับมาใช้เวลาต่อให้เขามีของทรัพยากรในการตีมันก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะตีติดทุกครั้งกลับมาก็ดีครับจะได้เล่นกันจะได้เล่นกันแบบที่แบบเรียกว่าแฟร์เพลงจริงอ่ะโอ้โหเพราะว่าแรงแรงหลังจากนี้ผมมองว่าน่าจะมี CP 0ขึ้นมาแล้วล่ะเขาก็คงจะเป็นคนกลางในการเล่นมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นและอีกอย่างคือมันจะได้มีการกดกันดูเยอะจุกเลยจริงๆถ้าจบวันนี้ได้ก็ดีนะเพราะว่ามันก็เหลือแค่แก๊งเดียวนี่ที่ยังไม่ได้พยายามจะติดต่อคุยถูกไหมก็คือ BT ส่วนที่เหลือพยายามติดต่อแล้วส่วนวิธีที่เขาเล่นก็คือจะให้คุกกี้ไปหาประชาชนอะไรผมมองว่าไม่รู้เดี๋ยวถ้าถามผมการเช็คหรอกมันไม่ใช่หน้าที่ของเราอะและอีกอย่างคือนายกก็ไม่ควรมายุ่งสตอรี่นี้อะโอ้เกมบุหรี่พี่หายอะไรไม่รู้อะหาไม่เจอกูหาทั้งห้องแบบหาแบบดูอยู่แต่พอจะขึ้นสตรีมมันหายไปเลยอันนี้อันเก่าอันใหม่อันถึงมันหายไปไหนพูดในมุมมองผมนะกูหาจนขึ้นสตรีมอะมุมมองกลับกันก่อนว่าแถวนี้แหละCS ป่ะครับที่สูญเสียเยอะสุดอะเพราะของเขาหายเกือบทั้งแก๊งอะอาวุธเขาอะที่โดนย้ำกันอะต้องมองว่ายังไงก่อนเพราะว่าไอตัวเงินเราได้มากได้น้อยอะผมก็มองว่าจะให้ไปเยียวยาทางคนที่เสียเปรียบมากที่สุดหมายถึงว่าสูญเสียมากที่สุดก่อนจะเอาอะไรมาวัดว่าอันไหนไปได้ไปได้เรานับจากอาวุธก็ได้นี่ครับว่าใครสูญเสียอาวุธมากที่สุดถูกไหมล่ะเสียตัวครับเสียตัวครับเสียตัวอย่าเสียตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างกลุ่มที่เล่นมาแรกๆอ่ะผมก็เข้าใจแต่พวกผมมันก็เล่นมาแรกๆกับสตอรี่เนี้ยมันก็เจ็บอ่ะมันก็เจ็บอยู่แล้วอ่ะ
แต่อย่างน้อยๆอ่ะพอหลังจบสตอรี่นี้เราก็ทำสัญญากันก็ได้นี่ครับว่าเราจะต้องแบบโปรเทคฟรีระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อจะให้เราฟื้นฟูพวกเรากันเองอ่ะอนาคตยังไงเราก็ต้องเล่นกันต่ออยู่ดีอ่ะก็มีนะไอ้ที่มีโปรเทคอะไรใช่เพราะฉะนั้นเราควรจะทำสัญญากันเองก่อนครับไม่จะได้ไม่ต้องมานั่งตีกันเพราะแต่ละคนก็บอกช้ำไงมันจะลบเฮ้ยลบน้องเองไปขึ้นฮอไว้ได้ไหมรถกูจอดไหนวะมันอยู่แถวนี้แหละเกมไอ้เหี้ยแถวโซฟาอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยชื่อกูดิแถวโซฟาแถวอะไรเงี้ยจริงโอ้ยต้อนรับทีครับต้อนรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวภาษาให้ข้ามาโชว์กูมาใช้ไรไม่จบกี่คนไอ้กี่โมงครับ SCR สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเธอสวัสดีครับเรานัดทางกี่โมงครับคนที่อยากจะเคลียร์กับเราครับแก๊งผมเห็นไลฟ์สดทุกวันเลยพี่ไม่ต้องอ่ะผมเข้าไปดูทุกวันเลยนะดูที่อะไรสัตว์สตรีมเด็กใช้ไม่ได้ครับพี่สตรีมเด็กใช้ไม่ได้ครับทำไมอ่ะทำไมเราลองหาทางออกเรื่องนี้ดูครับว่าจะจบยังไงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกดอะไรไม่ได้เลยลองคอนเน็กอะไรใหม่แล้วใช่ไหมไม่น่าเสียนะลบรถใหม่หลายรอบแล้วพี่ไม่เสียพี่เสียพี่เสียลากลับต่างจังหวัดเดี๋ยวได้เดี๋ยวโทรให้โทรหาเมื่อไหร่กี่โมงวันไหนอะไรยังไงให้เขาอันนี้เด็กมาก็ได้พี่มันไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์พรุ่งนี้เหรอได้ครับพี่พรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้บ่ายนะเคเดบอกเสือให้ครับครับผมครับผมนะครับได้ครับได้ครับใช่มันมีมานานอยู่แล้วเจ๊ใส่รองเท้าใหม่ทีนึงสตรีมเด็กใช้ไม่ได้มันเนื้อไหมพี่น้องไอเกมหาไม่เจอกี่เหรอขอได้แดงมันอยู่แถวนี้เว้ยมันไม่หายไปไหนหรอกไอสัตว์เราครับ1218ครับชาลีฟสวัสดีครับชาลีฟครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับอยู่ไหนไอ้เกมไอ้เหี้ยไอ้จุกมันโทรหาพี่เหรอผมโทรไปแกล้งไอ้จุกมันอ๋อโทรมาอะไรเขาโทรมาผมเป็นผมแน่นอนเลยเนี่ยไอ้จุกเหรอเออผมคิดว่าสิ้นสงครามผมว่าไม่น่าได้ครับเคอรี่กับขยันโทรมาถ้าเขาจะไม่อยู่จริงๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเคสฟาเรนไฮต์ครับไปก็คือไปเลยไปเลยเอาฟาเรนไฮต์ไปแล้วเหรอใช่ครับผมก็ตั้งสติไม่ได้เลยพี่ไม่งั้นตอนนี้ลองให้นายกเช็คดูก็ได้ครับว่าเขาเข้ามาในประเทศอยู่ 50% หรือเปล่าครับใช่ครับถูกต้องครับเอาอย่างนี้ไหมล่ะเพื่อความสบายใจอ่ะอย่างน้อยๆเขาถ้าเกิดเขาจะเทรดของเขตรายการมันยังเหลือรถไงเพราะอย่างน้อยรถมันเป็นอะไรที่ชัดเจนเพราะเราเห็นอยู่แล้วตอนเล่นสตอรี่อ่ะเราก็เอารถเขาเนี่ยไปขายแล้วก็ไปใช้ไปเยียวยาหรือใครจะเอารถหรืออะไรไปเพื่อจะไปให้ตัวเองเดินหน้าต่อได้ก็อย่างนั้นไหมครับเพราะว่าถ้าไปเอาของอะไรเขาผมมองว่าไม่ได้อยู่แล้วครับต่อให้เป็นเงินผมก็ไม่ได้อยู่ดีหน้าบ้านใช่ครับใช่ถ้าทุกคนก็ว่าเอ้ยมันควรจะต้องมีอะไรเพื่อเยียวยาบ้างผมก็มองว่าเขาคงมีแต่รถแหละครับที่เราจะมองเห็นหรือจับต้องได้เท่านั้นเองไปคิดเลยครับว่าจะได้กำไรจากการใช่ใช่ครับเราคิดว่าทำให้น้อยไปหานี่ถูกต้องครับน้อยไปหาไอ้ไอ้ตัวจริงจังเลยพี่ดูเราคือล้างบางของมันก็สำเร็จแล้วอ่ะเราจริงโจ้จัดเลยพี่ใช่ครับคิดอย่างเดียวตอนนี้ว่าเราจะเยียวยาคนที่ทำอะไรไม่ได้ไงสูญเสียไปยังไงดีกว่ามันหนีทุกแก๊งมันก็สูญเสียครับมันก็ต้องเท่าเทียมกันหมดอ่ะเราต้องโปรเทคกันเองไงถูกต้องครับใช่ครับคือจบเนี่ยเราก็โปรเทคกันครับว่าเราจะไม่มีสตอรี่กันเองเนี่ยประมาณกี่วันกี่เดือนว่ากันไปครับพี่เปาคืนนี้เล่นเลดเดทกับพี่จีดูหน่อยเล่นยังไงอ่ะเล่นเลดเดทพี่ไม่เล่นเลดเอ็มหลายวันแล้วอ่ะเลดเอ็มเหรอเลดเอ็มเหรอสวัสดีสหายผมว่าจะเป็นหน้าที่ของ CP0 แล้วนะพวกแกไม่มีสิทธิ์ผมขอเพื่อนหน่อยได้ไหมครับว่าไปผมกำลังคิดถึงเรื่องคือกำลังพูดกันถึงเรื่องไอ้นี่ใช่ไหมครับไอ้คนที่สูญเสียใช่ไหมครับแล้วก็จะกลัวว่าจะไม่ได้อะไรใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเงี้ยครับเราลองคุยกับแก๊งที่ไม่ค่อยร่วมไหมที่ไม่ได้มาอยู่ตรงเนี้ยมีเหรอวะก็ไปถามเขาครับว่าเล่นเกมหรอทำไมอ่ะเพราะอะไรถึงไม่ค่อยร่วมฉันไม่ได้สมมติว่าเขาบอกว่าจริงๆต้องการจะเข้าร่วมแต่ว่าเขาไม่พร้อมเรื่องนี้นั้นก็เสนอให้เขาเป็นสปอนเซอร์ให้ไหมครับให้เป็นสปอนเซอร์ให้กับคนที่สูญเสียไปอะไรอย่างเงี้ยกูเหรอสปอนเซอร์
เอาหรอเรดเดทให้ดูเลยกระตุกเอาหรอก็แทงมันมาก็ได้ถ้ามันไม่มาก็แทงมันมาแล้วก็ห่อมาครับห่อเปมาเรื่องราวเป็นไงต่อไปเนี่ยมัวนั่งดูเรื่องสโนว์คิงลบหมดยังครับอาวุธอ่ะน่าจะสโนว์ไนท์ใช่ไหมสโนว์ไนท์ใช่ไหมจอยบอยลดเขาลบไปกี่คนแล้วครับสโนว์ไนท์เดี๋ยวสโนว์คิงวะคูก็ยังเหลือถ้าเอาเทียบจริงๆยังเหลือในสล็อตแต่ที่เขาบอกว่าที่เหลือที่ยังไม่มาลบเพราะเขาไม่เข้าเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าไม่น่าจะใช่ครับจริงๆแต่ถามว่าเราจะตามมันก็ตามลำบากอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็เอาจริงๆผมมองว่าเอาเท่าที่ได้อะจริงๆผมมองว่าอย่างนี้ดีกว่าคือไอ้ที่เรารวมกันเนี่ยมันจบไปแล้วไงถ้าเราชนะก็คือจบแล้วทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วฉะนั้นเราหยิบจับอะไรได้เอาแค่ตรงนั้นก่อนส่วนผมไม่ได้ค้านทางคุณนะที่จะไปเอาเรื่องของจากแก๊งอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมผมมองว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาอะอีกอย่างคือแก๊งที่ไม่เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็เป็นแก๊งใหม่ๆที่เพิ่งจะมาเข้าใจครับเข้าใจอันนี้ผมพูดถึงคืออ่ะยกตัวอย่างนะครับอย่างแก๊งผมก็ไม่ได้แบบว่าต้องการนะก็ไม่ได้สูญเสียอะไรมากมายแต่ก็ผมพูดถึงคือผมเสนอทางออกให้แก๊งที่สูญเสียเยอะเฉยเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาถ้างั้นเขาก็เหมือนนับใหม่ครับเขาไม่ได้เลยใช่ใช่อันนี้ผมเข้าใจใช่ครับไอ้ที่พูดอยู่นี่พูดถึงแก๊งไพ่ใบสุดท้ายหรือเปล่าครับใครว่าแก๊งไม่ผมพูดโดยรวมครับผมอะไรคือแก๊งไม่ไปสุดท้ายวะคืออันนี้คุณตัดสินใจกันได้นะเพราะว่าคนที่เหนื่อยคือพวกคุณนะเอาอย่างนี้กิ๊กกี้หัวหน้า CS ใช่ไหมครับอยู่ไหมอ่ะเขาอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่มาแล้วครับกลัวว่ายังไงครับถ้าเกิดเหตุการณ์ตัวขี้กลัวแล้วอะเราจะตัวฟอร์มว่ายังไงแก๊งไหนเจ๊ยอมเหรอเนี่ยขี้กลัวแก๊งแก๊งเมียมึงอะนะคุยกันว่ายังไงบ้างนะเราพูดมาอย่าอ่อนเหรอเฮียแจ๊คแล้วการที่เขามาขอจบนี่เขาจบยังไงครับรบกวนช่วยเล่าอีกทีได้ไหมครับพอดีเพิ่งมาแว่นหายไปไหนไม่รู้ป่ะไม่แน่ใจลืมป่ะหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวลืมหาหายไปเลยเนาะแว่นเนาะนี่แว่นตัวเด็ดนะที่หายไปไหนไม่รู้นี่สิหายวะถึงคนนี้กันอยู่วะหมายความว่าเขาเทรดเหรอครับไม่รู้เพื่อนเขาเทรดเหรอครับใช่ครับเห็นคาตาเลยครับว่าเขาให้ประชาชนแจกให้กับญาติเขาเหรอครับหรือว่าไงผมไม่รู้ว่าใช่ญาติหรือเปล่าอ่ะเพราะผมก็ไม่รู้จักครับแต่ผมเห็นเลยอ่ะมันก็ญาติด้วยแหละส่วนนึงรู้ด้วยว่าใครครับคนนั้นคนอื่นก็ด้วยส่วนนึงเราเรียกเขามาไม่ได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเป็นญาติว่าเป็นญาติของเขาหรือเปล่าแล้วค่อยมาฟังทีเดียวก็ได้เดี๋ยวกูดูแข่งดีกว่าเขาคงไม่เทรดให้คนทั่วไปหรอกครับเขาต้องเทรดให้พวกจริงพวกแก๊งเดียวกันหรือนักการเมืองที่ยังไม่ได้เข้าแข่งหรือเปล่าต้องมีอะไรมากกว่านี้ครับแล้วการที่เขาโอนย้ายของแสดงว่าเขาต้องรู้อะไรมาหรือเปล่าครับแปลกๆเปล่าเป็นไม่ได้ไหมว่าวนไปบอกหรือเปล่าว่าเราให้เขาเซตซีโร่โดยการดึงของทั้งหมดแล้วให้เงินเหลือแค่ 3,000 อย่างที่เราคุยกันเขาอาจจะรู้จากเรื่องนี้จากสโนว์คิงหรือเปล่าเป็นไม่ได้ไหมมาเขามาล่อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเรียกสโนว์คิงนี่คือสโนว์ไนท์ใช่ไหมเนี่ยกูงงไปหมดแล้วเนี่ยเขาอาจจะเล่าให้ฟังหรือเปล่าคือเสียของไปหมดแล้วใช่ไหมกูก็นั่งรอฟังเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเขาเทรดของให้พวกญาติเขาแสดงว่าเขาต้องมีการรู้ล่วงหน้ามาก่อนหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมว่าไอ้รู้มันรู้แน่อยู่แล้วครับคือเขาเทรดของให้ลองเรียกมาคุยก็ได้ครับแล้วสโนว์คิงก็ยังมาลบอาวุธไม่หมดถือว่าก็ยังไม่จบอยู่ดีนะรวมถึงไพเรทแล้วก็ทีบีไพเรทถูกไหมครับไพเรทใช่ไหมผมมองว่าเรื่องเยียวยาอ่ะผมว่าเยียวยาสำหรับคนที่เข้าพันตั้งแต่ตอนแรกอ่ะผมว่าน่าจะได้เรื่องเยียวยามากที่สุดส่วนคนที่มาเข้าร่วมที่หลังอ่ะอันนี้ก็คืออย่าน้อยใจนะอันนี้ผมบอกก่อนเพราะว่าตอนเราสู้กันแค่ไม่กี่แก๊งไงไม่ติดอะไรนะครับใช่ตรงนี้ก็คือต้องบอกก่อนกูไม่เสียได้เลยว่าได้ใจครับเป็นเรื่องได้ใจคือได้แน่คือได้ใจสโนว์ไนท์ใช่ไหมเพราะว่าเราสู้กันตั้งแต่แรกอาวุธเราหากันเยอะอันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับกันอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับแล้วคุยกันเดี๋ยวบัตรแมปถ้าเยียวยาเราก็เยียวยาให้ทุกแก๊งเท่ากันครับเสียเยอะเสียน้อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงอาวุธเราก็ทำใหม่อยู่แล้วครับไอ้เรื่องเยียวยาเราแล้วไงต่อเราจะหาส่วนไหนมาเยียวยาเท่าที่ได้ครับเท่าที่ได้ป้าลงบ้านมันก็ต้องเท่าที่ได้อะถ้าถูกก็ต้องตามนั้นครับก็ต้องเอาเท่าที่ได้ก่อน
เออไหนๆเขาจะมาขอจบอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับผมอยากให้เช็คเขาทั้งหมดเลยครับปลาไหนอีกไอ้เหี้ยเรียกปลาโรงพยาบาลมึงโง่ไอ้ควายมึงหยุดถ้าเขาไม่จบเราก็ไปต่อครับก็คือวนลูปไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะมาจนกว่าเขาจะมาฉายาอ๋อเรียกป้าเขาชื่ออ๋อเขาเป็นป้าเพราะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เขาก็เอาของที่เขาฝากจากญาติมาฟื้นได้อีกนะผมบอกให้ไม่กลัวครับพี่ไม่ได้กลัวแต่เขาอาจจะแบบอยากจบให้เร็วหรือเปล่าพี่เพื่อที่จะได้ฟื้นของให้เร็วไอ้เหี้ยไอ้ได้ใบแดงอ่ะงั้นน่ะได้ใบแดงเดี๋ยวอ่อนนี้เดี๋ยวเพื่อกระติกเพื่อกระติกขอได้ใบแดงอ่ะหัวชมพูอ่ะแดงคูเลยไอ้เหี้ยทบ1มาเลยพี่ๆถ้าอยากกิน KFC ไม่ได้กินทหารไม่ได้กิน KFC เลยเปิดแฮปสาขาทบ1ให้ผมได้ไหมพี่ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดกูตัดด้วยกูตัดหมดเลยด้วยเอาไหมตัดญาติพี่น้องหมดเลยอ่ะพี่ไม่ให้ทหารทหารอย่างผมไม่ไม่พี่ไปเปิดร้านเกมให้มันอ่ะเทอร์บอลหนึ่งอ่ะพี่เออพี่จะให้ผมเล่นคอมมิวเตอร์มึงให้กูสปอนเซอร์ทหารบกเลยเหรอไอ้เหี้ยพี่จะให้ผมพี่ให้ผมเล่นจะบ้าแก้ววินโดว์7ของทหารจริงเหรอพี่อ่ะพี่จะเล่นอย่างนั้นจริงใช่ไหมไม่เอาเดี๋ยวว่ากันก็คือเอาง่ายๆก็คือเขาจะออกประเทศอยู่บ้านนายดิจุบไปอยู่บ้านนายมันไม่จบบ้านนายคอมก็วินโดว์7เดิมไม่ง่ายคือที่เขาจะเสกก็คือแบบนี้เลยก็คอมที่เขาพูดมาเอาเวลาไหนนอนพี่คิดว่าผมเอาเวลาไหนนอนครับมันมี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 จุบเอามาแล้วบ้านนายมันก็ไปสอนวิชาแบบสติในค่ายทหารไงเดี๋ยวไปหัดเล่นเอซ่าก่อนไปทหารแล้วเล่นเอซ่าโอเคไปโดนด่าเลยไม่ถูกขอต่อจากเรื่องเมื่อกี้ผมยังคาใจอยู่ถ้าสมมติว่าเราจบสงครามตั้งแต่ตอนนี้แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้ข่าวอยู่แล้วว่าเขาขอไปฝากญาติๆเขาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขากลับมาครับเราจะไม่ลำบากหรอกูอะไรวะเนี่ยไม่ต้องเป็นกูถูกไหมครับหมายความว่าของเขายังมีอยู่แต่เขาไม่ได้เก็บไว้กับพวกเขาเองถูกไหมครับฝากญาติไว้แล้วถ้าวันหนึ่งเขากลับมาล่ะครับเราจะแน่ใจได้ไงว่าเขาจะไม่กลับมากดพวกเราอีกแต่จริงถึงตอนนั้นมันก็มีหน่วยงานที่เข้ามาเรื่องสตอรี่แล้วนะใช่แต่อย่างคือเขาจะกลับมาผมบอกว่าถ้าเกิดเขาจะกลับมาจริงๆอ่ะเขาก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเองเยอะพอสมควรนะฮะซึ่งเขาเข้ามาใช้เวลาเราเองก็ต้องนำไปถึงไหนแล้วอะเรื่องจะกดผมก็ว่ามันถึงตอนนั้นจริงก็ยากแล้วนะเพราะว่าพอมันมีคนกลางคอยตกลงให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นอ่ะมันจะไม่เหมือนแบบอย่างเงี้ยเล่นแบบไม่มีกำหนดอ่ะจนกว่าจะยอมอ่ะอันนี้ BT มันยอมยังเนี่ยอันนี้พูดถึงแก๊งไหนครับเนี่ยไม่ถึงโดยรวมโดยรวมครับไม่ว่าจะใครจะกลับมาหรือว่าแก๊งไม่ว่าจะเป็นเดอะบัสไพเรทหรือ BT หรือโอนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแก๊งอื่นถ้ามันจบแล้วก็คือจบครับมันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ยังไม่มีแก๊งไหนที่มาจบแบบจริงๆจังๆเลยใช่ไหมครับมีสโนไนท์ครับที่มาจบแบบเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยเท่ากับเหลือไอ้สาราเขียวเหลือเดอะบัสโอนี้ BT ถูกไหมครับสารายใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่พี่เดอะบัสอ่ะมาแล้วเรียกค่าเสียเลยเดอะบัสตัวแสบนะอย่าลืมว่าเขาทำอะไรไว้กับเรานะผมบอกเลยบัสเดอะบัสที่เขาบอกว่าเขาเล่นได้6เดือนนะครับน่าจะขออ๋อสูตรสีแดงเหรอครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับสูตรสีแดงเอ้ยเป็นชั้นเกี่ยวครับเป็นชั้นเกี่ยวครับเกี่ยวแต่ว่าเงียบเลยสูตรคิวผมสูตรตัวคิวผมไม่เห็นนานแล้วนะตั้งแต่ช่วงมันไม่เปิดลิมิตสักทีอ่ะน่าจะเกิน3วันแล้วนะเกินแล้วครับเกินแล้วสูตรคิวเกินแล้วเอ๊ะใครมีหาป่าวตรงนี้ได้เราจะเรียกเดี๋ยวบาร์มาคุยไหมเรียกที่เรามีป่ะเพจเรียก753นู่นน่ะเดี๋ยวบาร์เรียนอยู่เอาหัวแก๊งมันมาดิเดี๋ยวบาร์อ่ะหัวแก๊งมันอ่ะหัวแก๊งผู้หญิงใช่ไหมครับเออพี่ชื่อบูบัวอะไรใช่ป่ะลุงโอ้อ๋ออ่าๆครับโดนมาดิเปล่านะต้องให้เขาตามให้จริงๆผมควรเอ้ยตัดใจอะไรไม่ต้องให้หัวแก๊งเปล่าต้องให้หัวแก๊งเป็นคนคุยป่ะครับโอ้แม่งนั่งกดอีมอดอยู่เลยนะก็ต้องเอาไพเรทหรือไอ้พวกสลาเขียวมาด้วยนะก็ไหนๆก็คุยแล้วคุยทีละ2แก๊งเลยมั้ยล่ะเมื่อวานวินยับติดต่อไพเรทได้ไหมครับไพเรทเขาบอกเขาจะมาคุยวันนี้
พี่ถ้าเป็นไปได้ถ้ามันยังไม่จบอ่ะวันนี้ผมอยากให้แบ่งคนไปดักเลเวลล่างด้วยพี่เผื่อแก๊งอื่นมันอาจจะทำตามไปถึงว่าเทคของให้ญาติๆอะไรเงี้ยผมว่าเราส่งคนไปดักแอบไว้จะดีไหมเผื่อมันมาอะไรเงี้ยจะได้ตัวดุดกลับมาด้วยเผื่อจะได้ตัวที่ไม่มีบัตรมาด้วยก็ดีนะเพราะยังไงถ้าเขายังไม่มาขอจบเราก็ไปต่ออยู่แล้วถูกไหมฟังผมนะถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าจะเทของอ่ะผมไม่เข้าตอนตำรวจครบให้พออุ้มหรอกครับผมจะเข้าตอนตำรวจไม่ครบจะได้ไม่ต้องโดนอุ้มถูกอันนี้ลองคิดตามผมนะครับแต่มันมีกฎเรื่องพิกไทม์อยู่ไม่ใช่หรอครับถูกต้องครับแต่เขาจะมาเทศตอนช่วงนี้ทำไมครับมันเสี่ยงอ่ะถูกไหมครับเอาไงกูก็นั่งฟังอยู่เนี่ยอ่ะไม่เพราะฉะนั้นก็เรื่องของก็คือมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ่ายปะเนี่ยเอาไม่ใช่ต้องถามทาง JK ตรงนู้นยากเขามีแนวทางยากครับพี่ลองปรึกษาเขาดูได้เลยมันจริงๆถามเขาก็ดีครับประสบการณ์มันเป็นเรื่องภายในอ่ะยังไงเราต้องทำให้ดีเวลาคอมาดิดูเหมือนว่าเขาห่วงสมบัติจัดเลยนะไอ้เรื่องนี้เราขอความคิดเห็นทาง JK ก็ได้นะครับจากประสบการณ์เขาได้จะเจอบ้างแหละเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ไม่รู้จะทำไงกันไม่เคยเจอประสบการณ์กูอะมีเฮียไลฟ์สดอะเฮียต้องถามพี่แจ็คเลยดิแบ็คไลน์อะไม่รู้ไปอยู่ป่ะนะ JK พอมีความคิดเห็นไหมครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นอย่างเงี้ยไม่มีครับมันทำตัวเฮียเกินพี่ปอโทรไปชัดเจนหันหลังกลับเลยสอยพี่แจ็คไม่อยู่มั้งเนี่ยลองถามพี่ JK ด้านหลังดูดีกว่ามั้งเขาตอบมาแล้วครับเมื่อกี้ไม่พวกเราจัดการกันเองเลยว่าแบบสรุปแล้วจะให้มันเป็นยังไงแล้วสรุปแล้วมันตอนเนี้ยมันอัปเดตล่าสุดเนี่ยคือสโนไนท์ยอมแล้วก็เหลือไอ้ทีแล้ว TB เป็นไงบ้างครับตอนนี้จะได้เริ่มพี่เริ่มให้ก็ได้พี่จะลองช่วยคุยให้เล่นๆพี่เล่นโอเคแล้ว PR ล่ะเหมือนกันครับPR นี่หายไปเลยPR ผมเห็นตอนกลางคืนอยู่ครับเขาบอกว่าแอบมาลบอาวุธกันแอบลบหรอถ้ามันไม่มาลบให้พวกเราเห็นนะมันต้องลบให้เห็นนะแอบลบอาวุธหรือแอบเทรดของดีกว่านั่นน่ะสิดังนั้นเนี่ยเรื่องการเทรดของเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบได้นะอันเนี้ยมันยากมากแล้วก็คือมันทำอะไรไม่ได้โอนี้กับ BT เนี่ยถ้าเขาเทรดโอนี้เนี่ยสรุปเขาว่าไงครับโอนี้วันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาจบตอนทุ่มหนึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่มาโอเคทุ่มหนึ่งไม่มาแล้วตอนนี้สองทุ่มครึ่งโอเคแล้ว BT ล่ะครับ BT ก็เงียบไม่เห็นอะไรเลยเงียบเลยครับหายเลย BT แล้วใครเห็นว่าเทรดของครับกับญาติครับประชาชนเห็นแล้วครับผมครับผมเห็นหน้าตู้ ATR เห็นครับ ATR เห็นอ๋อถ้าเรื่องเทรดของอ่ะถ้าเรื่องเทรดของอ่ะมันก็เอากันตรงๆก็คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเนาะว่าเขาจะทำยังไงก็ได้เรื่องนี้พี่มองว่ามันต้องทำใจครับแล้วมันก็จบไปเรื่องตรงนี้นะแล้วก็มันอย่างที่มีคนพูดแหละที่ถ้าจะมี CP0 เข้ามาเนี่ยมันน่าจะเล่นกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็แค่เริ่มกันใหม่แล้วก็พี่มองว่าก็น่าจะไม่มีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแต่มันติดตรงที่ว่าแก๊งที่สูญเสียเยอะครับเราจะเอาไงกับแก๊งที่สูญเสียเยอะไม่ผมมองว่าคือเข้าร่วมตรงเนี้ยคือคุณก็ต้องรับความเสียหายให้ได้ถ้ามันหนีออกไปได้ไม่จบเลยตัวไปเลยตัวไม่แน่ใจเราคุยกันตั้งแต่แรกนี่ครับว่าเรายอมรับความเสี่ยงอ่ะนี่ผมพูดเลยอย่างผมเองผมก็หาย4ชิ้นนะอาวุธปืนด้วยนะใช่มันต้องยอมรับความเสี่ยงแต่แรกอยู่แล้วครับถ้าคิดจะมาเข้าผมคิดว่าถ้าคิดจะมาเข้าเพื่อหวังเงินสตอรี่เนี่ยผมว่าอย่าเลยดีกว่าเหี้ยอะไรเหี้ยเจ๊ดไอ้สัสอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะพี่ก็ใช่ไงพี่ถึงบอกไงว่าถ้าสมมติว่าเขาเทรดไปแล้วก็คือต้องทำใจครับถ้าอย่างนั้นใช่ครับก็คือจุดมุ่งหมายเราจุดมุ่งหมายเราแค่มาล้มเขาอะแล้วเราล้มเขาได้แล้วอะก็คือจบครับก็แค่นี้ก็คุยกันสิก็ตอนนี้มันก็ยังไม่จบถูกต้องวนลูปต่ออันเนี้ยยังไม่จบแบบเป็นทางการหมายความว่าเรายังไม่ยินเสียงจาก BTO นี้แล้วก็ PR แล้วก็อะไรนะthe bus อะไรนั้นน่ะ TB อะไรนั้นน่ะยังไม่เป็นทางการนะเพราะว่าตอนนี้หน้าฟุกมีโอนี้ตัวหนึ่งครับก็ต้องที่มันโดนจับไปPR กำลังรวมคนมาครับโอเคก็ได้รอคุยว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยคุยเลยพี่มองว่าพวกพี่อ่ะไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่มีแต่พวกเราแหละงั้นพวกเราลองคุยกันก่อนก็ได้แต่พี่จะดูอยู่ห่างครับงั้นอย่างนี้ไหมครับเรากลับไปตรงจุดเริ่มต้นเราก่อนก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าสตอรี่เนี้ยถ้าเราแพ้มันก็เซตซีโ
ถ้าเขาแพ้ก็เซตซีโร่งั้นเราไปจับเงื่อนไขแรกก่อนเลยเงื่อนไขแรกก็คือว่าถ้าวันนี้ใครฝั่งไหนที่แพ้แล้วหรือว่ายอมรับแล้วว่าสมมุติใหญ่จัดแพ้ความรุนแรงซีโร่ไปก่อนหมายถึงทั้งหมดอะครับสโนว์ไนท์ก็ยังลบไม่ครบนะเราให้ตามคนของเขาไหมครับเราต้องให้เวลาเขาด้วยป่ะครับใช่ใครยังไม่ครบก็ยังไม่จบแค่นี้กูฟอร์มแบบกูฟอร์มรุ่นใหญ่รุ่นเก่าที่ใครใครเบอร์เขาก็ต้องบอกเขานะครับอะไรมันกระเซฟเอี้ยยาอ่อนวันนั้นที่เล่นสตอรี่ขับมา16-17คนเลยนะที่ผมเห็นนะฟอร์มแบบรุ่นใหญ่เดี๋ยวพี่ยืนอยู่ห่างนะมีอะไรก็เยอะแต่มาเยอะทุกแก๊งอะใช่ครับแต่ทำไมเราอุดมาแค่11คนผมไม่เข้าใจลองห่างมาดีนะพอพี่ได้จัดอ่ะพี่จริงโคตรได้อ่ะโคตรได้ไม่มีนะก็ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ครบก็แข่งเข้าไปเลยก็ได้นะครับถ้าเจอใช่ถ้าเจอก็เขาฝากถ้าเจอก็แทงไปเลยแล้วไม่จบเพราะว่าถ้าโมไปคุยผมว่าเสียเวลาครับถูกแล้วก็บอกเขาด้วยว่าคุณยังถอดสูตรไปได้นะฮัลโหลต้องตึงใส่มันด้วยแล้วไอโอนี้ที่อยู่หน้าคุกนี้เอามาได้ป่ะครับเอามาเลเวลได้ป่ะมีคนไม่ดักครับเหมือนมาดักแล้วเลเวลแล้วก็ชุบมันขึ้นมาแล้วให้ไปตามหัวแก๊งมันมาเลยจะได้คุยให้มันจบเลยหน้าคุกเอามาไม่ได้ต้องรอเขาออกแล้วค่อยไล่บัมเอาถูกได้จริงพี่ไล่บาร์มาแล้วมาเลเวลอะทำไมเราไม่แบบดูสถานะของแก๊งว่าแบบมันใหญ่หรือเล็กอะฟังเขาอะมันเป็นแก๊งที่ใหญ่ทั้งหมดอะแล้วทำไมเราแบบเขาไม่ได้เล่นเต็มที่กับเราเลยสักนิดเดียวอะแล้วเราไม่ดูขนาดของเขาแล้วครับที่เขาโมไว้หรือว่าอะไรไว้เขามีของขนาดไหนแล้วเขาก็ไม่ได้เล่นแบบสุดกับเราอะของเขาจะหายไปไหนได้หมดครับมันมีจริงหรือเปล่าประเด็นไหนเอบีอะไรของมันอะมันโมหรือเปล่าโมหรือเปล่าครับเอบีทีไม่แต่โอเนียแต่อย่างน้อย BT กับ O นี้ยังไงก็ต้องมีเยอะอยู่แล้วครับมีเยอะจริงพี่อันนี้มีเยอะจริงอันนี้เนี่ยแต่ว่ามันมีได้ดรอปมาเป็นเดือนอ่ะอ๋อแต่ถ้าเปิดตู้ไปแล้วมันไม่สมเหตุสมผลผมว่ามันเราตามมาได้แล้วพอได้ทั้งแอร์ดรอปแล้วพี่อย่าลืมว่าเขากดพวกนี้มาหมดเลยนะรวมถึงแล้วเขาจะมอบให้เราไหมล่ะถ้าให้แบบให้โชว์ตู้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาคงไม่หรอพี่เพราะว่าเขาเทียบของไปแล้วหรือเปล่าใช่เขาเทียบของไปหมดแล้วตู้ก็มีแต่ว่างเปล่าแล้วเราจะเอาอะไรมากับเขาว่าแบบสมเหตุสมผลนะเราเขาก็ตอบเขาถ้าเขาแบบจะแถเขาก็แถได้เว้ยน้องเชื่อพี่ดิตอนนี้ผมว่าเราตามเขาก่อนไหมหมายถึงว่าพิกทามมาไม่ครบ 50% นะครับอันนี้ก็ลองตามก่อนคือว่าไปตามกฎเกณฑ์ก่อนเว้ยเสร็จแล้วปุ๊บค่อยกดเราอ่ะให้อันนี้เราสามารถไปพูดที่หน้าผ่านที่หน้าเวทีได้ไหมครับได้ไปแจ้งไปเขาประกาศได้ยังครับพี่คนมั่วเนี่ยต้องทำใจไว้โอเคครับสงครามกับความรักแหละเริ่มง่ายจบยากไว้น้องผมจัดโอเคเย็ดช็อตติ๊กต็อกแม่ได้ละหนึ่งช็อตเนี่ยคือพอมึงดูพี่เปาดิเฮียมันแก๊งเดียวกับจริงหรือเปล่าเนี่ยมันเรียกใครไม่ได้เนี่ยก็พาแม่งหนีรอเลยล่ะพูดกันมีอาวุธไหมครับมีอาวุธไหมโอ้ยอยู่ก็ไม่มีญาติเฉยต้องห่อหรอครับมันเปลืองบอกอยู่อยากสังโดษแต่คาสิโนยิงกันทุกวันวิ่งเล่นกันอะเปยังมีค่ากว่าชีวิตมันครับไม่ต้องไปห่อเอาจมตีนไว้ก็ได้แบบยาวๆห่อเปยไว้แล้วก็ค่อยชุบขึ้นมากระทืบใหม่แล้วก็ห่อเปยใหม่เห็นเรียกแก๊งนู้นแก๊งนี้เรียกเท่านั้นเรียกเท่านี้โหอะไรวะแค่นี้อย่างนั้นอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับพี่เปาครับครับผมขออีก1คำคมได้ไหมครับว่าไงครับคำคมอะไรครับอะไรก็ได้ครับอะไรก็ได้ครับพี่มึงจะมาขอเหี้ยถอนนี้สัตว์กูรอใช้รถน้ำแล้วน่ะอีกหนึ่งคำผมได้ไหมพี่ได้ยินอะไรรถน้ำเวลๆขอดื้อเลยเหรอรถน้ำด้วยเหรอแรงแรงแรงโคตรแรงอ่ะรออะไรอ่ะเตรียมตัวเลยเตรียมตัวไม่ได้ลุกจะแค่กูพูดตายดิไม่ได้ลุกก็ตายเลยรถน้ำอ่ะไอ้ก่อก็ไม่รู้หรอก่อรถก่อรถเรือนก็รถลองมาแล้วเดินมาแล้วนี่ต้องถามพี่บ๊อบจัดจัดกะให้เราไม่ได้กักเลยดิโอ้เราก็เป็นศพอ่ะมันฉีดอ่ะจะได้กักเปล่าประเด็นอ่ะมันจะอยู่ให้กักเปล่าบอสลุงขอกุญแจรถหน่อยบอสกุญแจรถให้ลุงหน่อยหูอะไรเยอะหูอื้อครับน้องๆหูอะไรเยอะหูอะไรพี่หูอื้อ
อันนี้หมอขอตบเฟได้ไหมอ่ะมึงก็ส่งมาดีครับคนแก่ผมก็อย่างเงี้ยแหละครับโอเคต่อเดียวต่อเดียวแบบคำคมมาจีบสาวอ่ะพี่อะไรนะใช่อะไรนะจีบสาวอ่ะเอาไว้เงี้ยแหละขยะก็อยู่กับพินอยู่อย่างเงี้ยครับขยะไม่ต้องเอาไปหรอกโอเคครับจีบสาวอ่ะพี่จีบสาวมึงก็ไปดูใน TikTok มันมีเพียบเลยป๊อปผมอยากได้สดๆเลยดิพี่หมอที่ชื่อฟองดูเบบี้เบบี้ได้อยู่จะรอร้องลาเธอได้สักทีอะไรเงี้ยเย้เจ๊ใช่ครับอยู่ไหมครับพี่มาเชิญอาอ่อนไอ้สัสปีอะไรมีหลายสีวะเบบี้เบบี้อยู่ไหมปีอะไรปีอะไรมีหลายสีวะน้องปีอะไรมีหลายสีปีอะไรพี่ปีอะไรครับพี่ปีโป้ผมมาด้วยกันไหมหรน้องน้องน้องถ้าเครื่องบินกับรถไฟชนกันเหลืออะไรคือไม่เห็นมาพักนึงแล้วใช่ไหมเหลืออะไรน้องเหลืออะไรครับพี่เหลืออะไรครับเหลือเชื่อไม่คมเหมือนในทิกตอกเลยอ่ะพร้อมหรือเปล่าสกุลงี้ไปเล่นบาสเปล่าจะชนกันได้ยังไงหนึ่งหนึ่งเปล่าหนึ่งหนึ่งเปล่าได้หมดอ่ะเจ๊ตุ๊กถามให้คนเหนื่อยว่ะพี่อะไรเดือดเลยครับกูไอ้สัตว์ข่าวจะเดือดแล้วเนี่ยขอจีบสาวสักชุดได้ไหมพี่จีบสาวว่าไงจีบสาวว่าไงจีบสาวว่าไงคำคมอ่ะครับผมจีบสาวอะไรเงี้ยครับกูดึกไม่ทันไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูดึกออกเดี๋ยวกูจะบอกมึงเองไอ้สัตว์เหี้ยนึกไม่ออกครับเฮ้ยอันนี้พี่สงสัยนะพี่อยากรู้เขาก็โต้ตอบว่าเขาเองอ่ะเขาถูกใส่ร้ายหรือว่าเราพี่พวกพี่เองฟังความข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ถามตรงๆว่าทางบีทีทางบีทีกับโอนี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธนะเท่าที่พี่ฟังดูนะใช่เรียกสิ่งที่ผมพูดไปอ่ะมันสิ่งเป็นคือสิ่งที่ผมโดนจริงๆครับคือให้เขามาตกเถียงเรื่องนี้ก็ได้ครับเท่าที่พี่ฟังดูแต่ตอนนี้พี่ฟังดูแต่พรุ่งนี้พี่จะไปเซเว่นเซ่นน่ะพี่จะไปกินฟองดูอ่ะไอ้เจ็ดโอเคครับพี่ครับเอ้ยเคโทษที่น้องพี่หลุดไปหน่อยไม่คราวนี้เนี่ยพี่อยากจะรู้ว่าแบบเขาบอกว่าเขาเนี่ยอย่างเช่นเรื่องกาชาอย่างเล่นอย่างเช่นเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยมันจริงหรอที่แบบเหยียบเงาลบอาวุธหรือรถชนลบอาวุธอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องจริงหรอมันแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอันนี้ซีซีเรียลละอันนี้มีมุกหรือเปล่าพี่อันนี้พี่ถามไม่มุก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 อันนี้จริงๆคือมันมีแบบข่าวที่ว่าแบบรถชนรถหรือว่าคนที่แบบเปิดกาชาได้เยอะก็จะปล้นแล้วก็ถ่ายของมาหรือว่าเรียกแบบผมไม่แน่ใจครับมันเป็นสิ่งมันไม่ใช่สิ่งที่พวกผมโดนแต่สิ่งที่พวกผมโดนผมพูดไปหมดแล้วครับเออเสร็จสิ่งที่เราโดนมันหนักจริงใช่ป่ะก็มันครับก็อย่างรถบัสก็เอามาซื้ออะไรประมาณนี้ครับอย่างของผมโอนี้นี่คือไม่มีสตอรี่อะไรไม่มีเรื่องอะไรกันเลยอยู่ดีเขาบอกไม่มีคนเล่นด้วยเขาอยากตีด้วยวิ่งมาเปิดพวกผมเลยแบบงงๆแล้วก็เรียกพวกผมไป3ล้านแดงอ่ะมันเป็นสตอรี่ที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์ครับโอเคครับบังคับให้ผมตีกับสเต็งครับแล้วก็ไปลงทะเบียนคนละล้านกับเขาใครแพ้ก็จ่ายเขาอย่างเงี้ยชนะไม่ได้อะไรใช่แต่เรื่องนี้เรื่องจริงครับหลายแก๊งโดนก็คือจะให้ตีกันแต่เขาได้สิทธิ์สงครามใช่ใช่อ๋อแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเขาก็ดูเขาก็ดูเฮียดีนะครับถ้าฟังอย่างเงี้ยผมขอหนึ่งคำคมได้ไหมพี่คำคมเฮียเลยมึงไม่ทำคำคมกับกูอีกแล้วเจ๊กกูไม่ได้เตรียมมามึงแกกูพูดอะไรตั้งนานเหี้ยจริงๆจําเจอได้กูดิมันเคยเล่าให้เราฟังไว้เรื่องที่บอกว่ามันตีกันน่ะบอกว่ามันกลัวเมืองเงียบเกินเออใช่เออเคยเล่าอยู่แล้วมันก็เล่าว่าไอ้เรื่องซื้อขาย OC เนี่ยไม่จริงเออใช่ไอ้ที่หนักๆคืออะไรรู้ป่ะพี่ถ้าเกิดสมมุติผมไปยุ่งกับแก๊งไหนที่แบบมีแฟนเค้าอยู่อย่างเงี้ยเค้ามาแล้วมาหาพวกผมแล้วเรียกผมไปกาลาคาสิโนแล้วอย่างเงี้ยประจำอย่างบ่อยทุกแก๊งโดนอ่ะคือห้ามไปยุ่งแก๊งไหนที่มีหนึ่งในนั้นเป็นแฟนเขาเลยอ่ะอีกหนึ่งเสียง
อันนี้อันนี้ผมก็โดนลูกสีก็ไม่ได้นะอย่าลืมนะลูกสีอ่ะลูกสีอ่ะว่าใครมาเล่นสตอรี่กับลูกสีเขาอ่ะเรียบร้อยเลยติโนไปใน5นาทีอย่างเดียวเลยอ่ะ5นาทีเท่านั้นครับเท่านั้นด้วยนะเท่านั้นด้วยเท่านั้นนะ5นาทีเท่านั้นเลยแต่เขาจะมาบ่นมือเงียบได้ไงในเมื่อเขามากักอย่างเงี้ยเขาแม้อะไรขึ้นเลยอ่ะมันก็เงียบไปปกติอ่ะแกงไหนได้เห็นชื่อแอดอบอ่ะเรียกไปละเรียกไปละอยากชิมเรียกไปตีเขาบอกก็อยากชิมอ่ะอ๋อเขาบอกก็อยากชิมพวกแอดอบได้เยอะอยากชิมชิมแล้วไม่เหลืออะไรเลยครับจะแสดงว่ามันก็น่าจะมีมูลแหละนะไอ้เจสใช่พี่ใช่แกงเขาพูดอย่างเงี้ยพี่น้องเขาเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มันก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกเว้ยถ้าแบบใครถ้ามันโดนรังแกหรือว่าแบบโดนแกล้งจริงคงไม่ใช่อย่างเงี้ยเนี่ยดูดิแม่งดูแววตาแต่ละคนมันบอกว่ามันไม่ได้ซื้อขายใช่ไหมพี่แต่บอกมันไม่ซื้อขายแต่พี่เอ็กซ์เขาก็มีมูลนะมันก็โดนแบนเรื่องซื้อขายนะถูกไหมโอ้ยของพวกนี้มันเล่นไม่ได้ใช่พี่ใช่พี่พยายามคิดในมุมมันอยู่มันคิดอะไรกันอยู่ไงมันแบบคนเราอ่ะคนเรามันจะแบบมันจะเฮี้ยได้ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเรื่องจริงๆผมว่าถ้าแค่แบบว่ามาซื้อเรื่องแล้วแบบมาขอเล่นมันเล่นได้ครับแต่ว่าคือถ้าแบบพวกผมเล่นจำนวนใบอย่างเงี้ยเขาไม่เอาไงเขาจะเล่นจนกว่าแบบจะยอมอ่ะซึ่งแบบเรื่องของเงี้ยพวกผมก็แบบสู้ไม่ไหวหรอกครับถ้าเล่นระยะยาวอ่ะอืมเขาเต็มที่เลยเขายงย้ำอะไรด้วยย้ำเลยเอาหายเลยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคือรู้ตัวครับถ้าแบบนับจำนวนใบถ้าเขาไม่เอาตรงนี้เขาก็แบบผมมองว่าจากนิสัยก็น่าจะแบบว่าถ้าตีเล่นๆพี่อาจจะตีเล่นๆแต่ถ้ามันโมโหหรือบัฟกันหรือมันโมโหมันอาจจะย้ำอยู่แล้วไงนิสัยของมันอาจจะเป็นอย่างนี้นิสัยตอนนั้นพวกผมยืนมอบมันยังออกลูกนักเลงใส่เลยแต่ถ้ามันโมโหอะไรเนี่ยมันก็จะย้ำเข้าใจประมาณนั้นก็คือเอสซีวีสุดมาคุยมันไม่ยอมคุยด้วยนะมันบอกจะเล่นจนกว่าจะยอมแล้วถ้าย้ำไม่ได้นี่เราแบบงมงายได้ไหมอะไรอ่ะขอโทษดิแล้วไงต่อน้องแล้วเขาย้ำอ๋อคือถ้าบัฟหนักก็โดนย้ำอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะเข้าใจก็เพราะว่าใบมันสู้ไม่ได้ไงมันรู้ตัวอืมใบสู้ไม่ได้ก็ต้องดอกเนาะถึงกว่าโอเคเอาสุดไม่พี่ก็ไม่อยากให้พวกเราเครียดไงเข้าใจป่ะล่ะพี่ก็เป็นห่วงอะไรอย่างงี้พี่เลยไม่ค่อยรู้ว่าแบบแก๊งไหนโดนเยอะโดนน้อยโดนอะไรอย่างงี้บ้างไงเข้าใจป่ะล่ะแต่ตอนเนี้ยอ่ะอันนี้เข้าสาระแล้วนะพี่มองว่าไอ้ TB เนี่ยต้องเข้ามาคุยไอ้ PR ต้องเข้ามาคุยไอ้โอนี้เนี่ยเห็นเขาว่ามันจะไม่เข้าเมืองแล้วนะไอ้ BT ต้องมาคุยว่าจะเอายังไงอะไรยังไงแล้วจะชดใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราทำได้นะปัจจุบันนะอย่าไปคิดถึงอดีตอะไรอย่างเงี้ยใช่กูพูดจบแล้วไอ้เหี้ยมึงต่อได้เลยกูไม่มีคำคมไอ้สัตว์ผมคิดว่าถ้าเรื่องเงี้ยมันจะกลับมาผมคิดว่านั้นอ๋อเรื่องเงี้ยเขาจะกลับมาแต่กลับมาของยังมีอ่ะเข้าใจอันนี้เข้าใจคือตอนนี้เราต้องการเซตซีโร่มาเลยใช่ป่ะล่ะอันนี้พี่จะสาระละใช่ใช่พี่คุยไว้ตั้งแต่แรกคือใช่ครับพี่โอเคนั้นมึงต้องพยายามเซตซีโร่มันให้ได้ใช่แต่ถ้าเซตซีโร่เขาไม่ได้ก็อย่างน้อยพวกสมุนเขาก็ต้องโดนอ่ะแล้วพวกชาวบ้านอีกพวกย่องญาติอีกอ่ะก็ต้องตามให้ได้ว่าสรุปแล้วมันให้ญาติจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีเพื่อนเราบอกว่าเห็นนี่ว่าให้ใครไปแล้วรู้ชื่อด้วยว่าเป็นใครอะไรเงี้ยถ้าเราเรียกมาตามนั้นก็ต้องตามที่เช็คได้เรียกไปเช็คเอาชาบูอะไรปะชาบ้าคุณบูดเห็นใครบอกอะไรชาบูลองเรียกมาดูปะล่ะไหนก็ลองดูผมได้ยินเพื่อนเราพูดว่าชาบูเอาเป็นสเต็ปนึงก็ได้ก็เดี๋ยวให้ BT เข้ามาก่อนแล้วค่อยดูว่ามันจะเรียกอะไรแบบเรียกชาบูอะไรมาได้ไหมอย่างเงี้ยลูกเป๊ปซี่นี่ใช่ไหมถามแล้วอยู่เนี่ยนะไม่อยู่อ่ะอยู่ป่ะไอ้เป๊ปลูกมึงแล้วเหรอลูกมึงทําพี่อันนี้ลูกพี่เป๊ปเหรอครับใช่ครับก็หุบไม้หมดเลยเอามาให้ชาบูอ่ะเอามาให้ตัวเองไงเป๊ปเอามาให้มึงถ้าต้องฆ่าเอามาต้องฆ่าเอามาให้แก๊งอ่ะแก๊งเราแก๊งก็ต้องดูก่อนว่าได้อะไรมาทุกแก๊งที่อยู่ที่อ่ะถามเลยอ่ะไอ้โอนี้กับ BT เนี่ยของเยอะมั้ยเยอะเยอะ
เอ็ดเป็นเดือนเมื่อกี้ผมไปคุยมาแล้วครับพี่เปาเขาดอกเงินแดงไป 50M ครับพี่ฮะโอ้โหทิ้งเงินแดงไป50ล้านเลยเหรอทิ้งเงินแดง50ล้านใช่ครับแล้วก็รถทุกคันที่เขามีครับขายเข้าร้านค้าหมดเลยครับร้านมือสองแล้วก็เอาเงินดรอปทิ้งเหมือนกันหมดเลยครับโอ้โหแล้วอย่างนี้ถ้าดรอปทิ้งอย่างนี้เขาจะไม่กลับมาแล้วหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงหรือว่ามันมีอีกส่วนอันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมไปได้แค่ตัวคนในแก๊งเก่าเขามาเฉยๆครับพี่เมื่อกี้เงินแดงที่นี่จริงหรือเปล่าเตท5แล้วจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะใช่ครับแต่ว่าเขาไปไล่แจกคนที่ครอบหมูอันนี้เรื่องจริงครับพี่เขาไปไล่แจกเงินคนที่ครอบหมูอยู่พี่อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะกลับมาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นอะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะต่อให้มันกลับมาก็ต้องกลัวอีกเหรอกว่ามันจะกลับมาแล้วก็นำเงินไปหมดแล้วปะถูกใช่ๆพี่ก็มองว่าอย่างนั้นถ้ามันกลับมาจริงๆก็อย่าไปกลัวดิถ้ายังใช่อ่ะถ้ากลับมาที่ดีถึงว่าเขาตัวโอนี่บีทีกลับมาไงก็กลุ่มตีมันต่อดิสตอรี่ยังไม่จบใช่สตอรี่ยังไม่จบเออทำสัญญาไม่จบอย่างนี้นะถ้ามันกลับมาอีกก็ลมตีมันต่อใช่กว่ากลับมาก็นำกันไปไกลแล้วนำกันไปโขแล้วก็ใส่ชุดอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าจะโดนประกาศเลยอ่ะไม่เข้ามาต่อสตอรี่ปะโดนวงโดนใบอย่างนี้ปะใช่ที่จริงแล้วมันควรมาคุยเล่าถ้ามันอยากจะจบจริงอ่ะแต่นี่มันถ้ามันหนีมันก็โดนใบตามเกณฑ์ไปอ่ะมันก็มีไม่กี่ทางหรอกมันก็โดนใบเรื่อยๆจนกว่าจะแดงอ่ะใช่ถ้าไม่เข้ามาต่อก็โดนใบถ้าเข้ามาต่อก็ต้องไฟท์ถ้าไฟท์ไม่ได้ก็ต้องจบมันก็มีอยู่แค่นี้สามทางถ้าเข้ามาต่อต้องไฟท์ถ้าไฟท์แบบคนไม่พอโดนปรับแบบทบค่าปรับไปเรื่อยเหมือนเดิมเฮดเคยโดนพี่จำได้อยู่โดนสองอ่ะใช่โดนปรับไปเรื่อยถ้าไม่จ่ายค่าปรับอีกก็โดนใบย้ำไปอีกก็คือแดงแล้วพี่อืมต้องวิธีนะวิธีต้องเป็นไปแบบนี้มันต้องปล่อยให้ได้ตามกฎตามเกณฑ์นี้แหละเรื่องของอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เลยอย่างน้อยก็แบบได้เอามันออกไปเว้ยแค่นั้นเองคิดว่าเอาแม่งออกไปยังไงดีวะไอ้พวกเนี้ยแม่งออกถ้ามึงขยาออกอ่ะแลกขยาออกอ่ะแต่ถ้ามึงจะเอาคนออกด้วยแล้วเอาได้ของคืนด้วยบางทีมันอาจจะมากเกินความต้องการเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอกไม่ใช่ของอ่ะของไม่ยังไงมันก็จับไม่ได้หรอกมันตามไม่ได้หรอกมันให้ใครไปบ้างกี่คนต่อกี่คนนะจริงปะใช่กว่าที่มันแบบดรอปเงินทิ้งลบรถมันทิ้งอีกอย่างเงี้ยมันก็แบบตามนั้นอ่ะอย่างน้อยก็ถือว่าเอามันออกไปแค่นั้นเองได้ระบบกลับมาด้วยอย่างที่แบบแอดมินเขาประกาศไว้มันจะได้เป็นมันจะได้กลับมาสนุกมากขึ้นอะไรได้กลับมาเล่นกันอีกรอบนึงอ่ะแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดมากเรื่องมันต่อแล้วอ่ะเมืองมันจะได้กลับมาสิ่งที่มันควรจะเป็นอ่ะใช่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 แบบนั้นแหละนั่นก็กำไรแล้วที่แบบเขาประกาศว่าจะทำระบบให้มันชัดเจนมากแค่นั้นมันก็ประเมินค่าไม่ได้แล้วใช่ป่ะล่ะมันมากกว่าของเพราะของมันก็ทำใหม่ได้ไงใช่ใช่ป่ะเออถ้ายังเล่นกันต่อมันยังไงมันก็ทำของได้เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ป่ะมาหวังเอาของจากตรงนี้ไปทำอาวุธตูมันก็แบบใช่มันก็ต้องจุยาเท่าไหร่ล่ะมันก็พูดยากอยู่ดีใช่ไหมของมันก็เหมือนรูปถ่ายแหละใช่ไหมล่ะมันไม่มีเปลี่ยนแปลงหรอกถึงแม้คนในภาพจะเปลี่ยนไปอ่ะโอเคตอบได้คำคมอันนี้ต้องเดินออกไหมพี่โอเคครับยิ้มแค่ยิ้มครับแค่ยิ้มขอแค่ยิ้มขออ๋อพี่พาวพี่เมื่อไรกูพูดยังไงกูพูดอยู่แล้วแหละไอ้เหี้ยกูพูดได้ฟังนี่แหละเออโอเคนะครับพี่ก็รอแก๊ปอยู่ไอ้สัตว์รอช่องอยู่ต้องไงต่อนะเออถ้าของมันในนี้แล้วก็จบแล้วเออปาล์มเดี๋ยวเอามันออกของมันเริ่มใหม่ทำใหม่ได้ถ้าเขาไม่อยู่แล้วก็ดีแล้วถ้าเอามาอีกก็ถ้ามันมาอีกก็ตีถ้าไม่เข้าก็ถ้ามันไม่เข้ามาเลยก็ใบแค่นั้นเองก็คิดอยู่แค่นี้ใช่แค่ว่าเอามันออกไปได้กลับมาเล่นรูปถ่ายได้มีความสุขกันจะได้แบบรูปถ่ายเหี้ยอะไรๆสักจะได้แบบไม่ต้องมาออกันเลเบลแล้วไอ้เหี้ยจะได้แบบแยกย้ายกันไปทำงานแยกย้ายกันไปแบบมีความสุขเหมือนเดิมไม่ได้เข้ามาแล้วแบบเครียดกันเอาจริงแล้วพี่เองก็อยากให้พวกเราเข้ามาแบบมีความสุขกันด้วยไม่อยากให้เข้ามาเครียดเลยอย่างเงี้ยจะได้มีความสุขกันครับเงินแดงครับเออใช่ถ้าอยากได้คอมดีๆแล้วฮะฝากไว้ด้วยนะครับไอแฮปพีพียูนะครับผมไอเหี้ยไอของจริงครับไอเหี้ยแป๊บไอสัตว์ไม่ใช่เวลาไอเหี้ยนี่เออจะได้แบบสนุกยังไงครับน้องๆผมชอบข้าวสารเจ็ดเป็นแนวปอบใจจริงพี่กระซิบเหมือนเดิมทำไมมันดังจังอ่ะกูกระซิบเหรอกระซิบดังจังไงวงมันไกลมั้งกูปลอบใจน้องๆไงกูไม่อยากน้องๆแบบน้องๆเครียดกันไงประเด็นอ่ะเออพี่พูดต่อพี่ดีๆพี่ปอบเงี้ยดีๆพี่พูดอะไรกันเองอะไรก็ได้พี่ว่าอย่างน้อยก็ได้กลับมาเล่นกันต่อไม่ต้องคิดมากเลยพี่เออจะเมืองมันจะได้แบบกลับมา
น่าอยู่ขึ้นน่าเล่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นแบบเหมือนปกติทันทีอ่ะมันยุคเบื่อมานานอ่ะใช่พวกผมก็เป็นแค่คนในจอครับไม่มีสิทธิ์พอแล้วคนในใจครับเบาเบาไปแย่งพี่อ่ะพี่เปาเย้ยกูก็จะปอบพวกมึงอยู่มึงก็มาคำคมเหี้ยอะไรเนี่ยตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องจบมุกหูตายอะไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกก็รอมันมาคุยอะถ้าอย่างนั้นอะไปหาไปฟงไปฟาร์มอะไรดีกว่าเว้ยถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาตรงนี้ดีกว่าพี่ว่าไปฟาร์มปกติครับไปหาของให้ตัวเองอะใส่ชุดปกติไปหาเลยไปหาชุดนี้ชุดแกงนะเพิ่งเปลี่ยนนะครับของอย่าไปหวังเลยฮะทำไงไม่ได้หรอกมันเฮียจริงนะครับผมครับก่อนไปขออีกสักหนึ่งคำคมได้ไหมพี่เป็นเฮียกับคำคมวันนี้ไอ้สัตว์ว่าไปพูดไปหมดแล้วไอ้เฮียกูพูดอะไรตั้งหนาไอ้สัตว์